إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقاهว่ามันตะวักกะละอะลัยฮิกะฟาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมาเถิดมาสู่การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หน้าไหนไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่สิ่งที่จะต้องเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นก็คือชัยฏอนมารร้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกถึงอันตรายและมันเองยังเป่าประกาศถึงการเป็นศัตรูแก่ลูกหลานอาดัมซุมมาลาอาติยันนะฮุมมินบัยนิไอดีฮิมวะมินคอลฟิฮิมวะอันอัยมานิฮิมวะอังชะมาอิลิฮิมวะลาตะจิดูอักษะรอฮุมชากิรินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการเป่าประกาศของชัยฏอนนั่นก็คืออิบลิสมันพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะมาหลอกล่อลูกหลานของอาดัมไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังซ้ายหรือขวาทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเราจะต้องเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วิงวอนขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนอยู่ในซูเราะตุลมุมินูนองค์การที่97และ98อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะกุรร็อบบิอาอูซูบิกะมินฮามาซาติชชะยาตินจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดผู้อภิบาลของข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการล่อลวงของบรรดาชัยฏอนวะอูซูบิกะร็อบบิอัยยะดูรูนีและข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ผู้อภิบาลของข้าให้พ้นจากน้ำมือของชัยฏอนที่จะมาหลอกล่อด้วยกับองค์การเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านจะเห็นได้ว่าทุกอิริยาบถทุกการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาเขาจะต้องตระหนักถึงภัยอันตรายที่เรามองไม่เห็นอินนะฮูยะรอกุมวะฮุวะกอบีลูฮูมินไฮซูลาตะเรานะฮุมเขามองเห็นพวกท่านและพวกท่านก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกเขาได้วะกะซาลิกะจะอันนาลิกุลลินาบียินอาดูวังชายาตีนัลอิงซิวันจินนียูฮีบะดูฮุมอิลาบะดิงสุครุฟัลกอลิกุรุรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ทุกนบีมีศัตรูที่มองเห็นนั่นก็คือมนุษย์และศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นก็คือบรรดาชัยฏอนบรรดาชัยฏอนเหล่านี้แหละหรือบรรดามนุษย์ที่อยู่ในคาบของชัยฏอนมักที่จะกระซิบกระซาบใช้คำพูดที่สวยงามเพื่อที่จะหลอกล่อมนุษย์ให้ออกห่างจากฟิตรอห์ความสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านหลายๆตัวอย่างที่ชัยฏอนนั้นพยายามหลอกล่อแม้กระทั่งการมาละหมาด5เวลาที่มัสยิดแม้กระทั่งการทำความดีต่างๆเหล่านี้มันพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นทิ้งสิ่งเหล่านี้หากทิ้งไม่ได้ก็ให้ออกห่างให้กระทำสิ่งที่ไร้สาระพยายามอย่างยิ่งที่จะทำยังไงก็ได้ให้ผู้ศรัทธาอยู่ในความเละเทะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการศาสนาหรือการนอนการกินจุอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งที่อันตรายที่สุดที่ชัยฏอนมักที่จะเล่นงานนั่นก็คือหลักความเชื่อพยายามดึงมนุษย์ให้ออกห่างให้หลุดพ้นจากการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายหลักเป็นขั้นเป็นตอนท่านอิบนุลกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้เขียนหนังสือดีมากท่านได้สรุปเกี่ยวกับล่อลวงต่างๆของชัยฏอนเป็นหนังสือที่ดีมากดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านหนึ่งในหะดีษที่ชัยฏอนนั้นอยากที่จะเป็นอุทาหรณ์หรือตัวอย่างที่เรานั้นจะต้องอะไรตระหนักถึงความอันตรายของชัยฏอนมีหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอิหม่ามอันบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอิบนุฮิบบานรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินมัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาซุกิรออินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอญุลฟะกีลามาซาลานาอิมันฮัตตาอัสบะห์มากามาอิลัสศอลาติฟะกอลาซากะรอญุลบาลัชชัยฏอนฟีอูซูนิฮิมีชายคนหนึ่งถูกพูดถึงโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้
ให้ทราบว่าบุคคลนี้เนี่ยคือบุคคลที่พูดถึงแล้วก็มีคำกล่าวว่าชายคนนี้เนี่ยหลับไหลจนกระทั่งตื่นในช่วงเช้าของรุ่งอรุณมาก็มาอิลาศอลาห์เขาไม่ได้ละหมาดในช่วงเวลาของมันฟะกอละและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซากะรอจุลุนบาลัชชัยฏอนฟีอุซูนิฮิชายคนนี้แหละคือชายที่ชัยฏอนฉี่ใส่หูของเขาท่านอันฮะซันอันบัสรีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าหะดีษบทนี้ได้บ่งบอกว่าอินนะบาละฮูวัลลอฮิสะกีนแท้จริงแค่เพียงฉี่ของชัยฏอนที่ใส่ในหูของชายคนนี้เนี่ยมันหนักยิ่งทำให้ชายคนนี้ไม่สามารถที่จะตื่นละหมาดในยามค่ำคืนบรรดานักวิชาการที่อธิบายหะดีษบทนี้ได้ให้คำอธิบายว่าคำว่าละหมาดในยามค่ำคืนคือละหมาดอะไรนักอธิบายหะดีษบางส่วนได้ขัดแย้งกันบางคนมองว่าท่านอิมามอันนะซาอีท่านได้กล่าวว่าเป็นการละหมาดในยามค่ำคืนนั่นก็คือละหมาดรุ่งอรุณและท่านเขียนในหนังสือตำราของท่านส่งเสริมให้ละหมาดในยามรุ่งอรุณและท่านอิบนุฮิบบานท่านได้บอกว่ายุสตะฮับลิลมัรอีมินกัสรติตะชะฮุดบิลไลลวะตัรกินอินติกาลิอาลันนอมส่งเสริมให้บุคคลหนึ่งยืนละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็พยายามทิ้งในการนอนหลับในยามค่ำคืนเพื่อที่จะสละเวลาสร้างความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าท่านอิบนุฮิบบานและท่านอิซุบยานอัสซอรีท่านได้กล่าวว่าหะดีษบทนี้เนี่ยได้พูดถึงบุคคลหนึ่งนอนหลับไหลไม่ได้ละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งรุ่งอรุณโผล่หมายถึงจนกระทั่งดวงอาทิตย์โผล่นั่นเองบรรดานักวิชาการก็รวมระหว่างการละหมาดในยามค่ำคืนและการละหมาดซุบฮ์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานวันนี้เราแค่เพียงยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าชัยฏอนนั้นแค่เพียงฉี่ของมันยังทำให้ชายคนนี้ไม่สามารถที่จะยืนละหมาดในช่วงเวลาของซุบฮ์ได้นับภาษาอะไรสำหรับบุคคลหนึ่งที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดร่วมกันในช่วงซุบฮ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หนักมากแต่สำหรับบางคนพี่น้องผู้ที่มีอีมานง่ายนิดเดียวสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ท่านนบีนั้นขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนนั่นก็คือการดุอาการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกมินฮามาซาติชชัยาตีนอัยยะฮดูรูนีหรือไม่ก็อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมหรืออีกซูเราะห์หนึ่งที่พูดถึงภัยอันตรายของชัยฏอนนั่นก็คือซูเราะตุนนาสกุนอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรรินวัสวาซินคอนนาสอัลลซียูวัสวิซูฟีซุดูรินนาสมินัลญินนะติวันนาสซูเราะห์เหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะตุนนาสบรรดานักอธิบายอันกุรอานได้บอกว่าอันตรายที่อัลเลาะห์ได้พูดถึงในซูเราะห์นี้ได้พูดถึงในเรื่องของอาคิเราะห์หมายถึงชัยฏอนนั่นเองพยายามที่จะล่อลวงให้คนนั้นออกห่างเรื่องศาสนาอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องศาสนาส่วนซูเราะตุลฟะลักนะอูซูบิร็อบบิลฟะลักเป็นความชั่วต่างๆที่เรานั้นจะต้องขอความช่วยเหลือให้พ้นจากความชั่วต่างๆที่อยู่ในโลกดุนยาแค่เพียง2ซูเราะห์นี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานมันก็จะข้ามผ่านอันตรายต่างๆเหล่านี้ไปได้ประการต่อมาการที่เรานั้นจะตื่นละหมาดในยามค่ำคืนหรือละหมาดซุบฮ์เนี่ยง่ายนิดเดียวพี่น้องผู้ที่มีอีมานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นหลับตั้งแต่เนิ่นๆหลังละหมาดอิชาวันนี้หากวัยรุ่นของเราหรือเยาวชนหนุ่มสาวยังเล่นโทรศัพท์หลังอิชาอยู่อีกแสดงให้เห็นว่านี่คือผลกระทบที่จะตามมาในการตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดซุบฮ์คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังอันตรายของชัยฏอนที่มองไม่เห็นคือศัตรูที่เรานั้นมองไม่เห็นนับภาษาอะไรศัตรูที่เรามองเห็นพี่น้องผู้ที่มีอีมานมันยังอันตรายแต่ศัตรูที่เรามองไม่เห็นเราจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฟะอานีวะอียากุมมินัลอายาติวัซซิกรินฮะกีมอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม